ไม่อ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณซิลิน่าเราก็ต้องพยายามกันให้ได้ไม่เข้าใจเลยว่ะทำไมคุณควางนุ้งต้องทำแบบนั้นด้วยวะเขาให้เราคอยรายงานอะว่าในทุกๆวันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณซิลิน่าทำอะไรบ้างด้วยเงิน5ล้านเนี่ยนะ10ล้านเขาให้เรามา10ล้านเราเอาไปใช้นี่ให้พ่อแล้วก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายไม่อย่างนั้นอะเราคงไม่มีปัญญาอยู่กรุงเทพโดยไม่ทำงานหรอกแล้วนายไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเหรอที่แรกก็รู้สึกดีใจด้วยซ้ำอ่ะที่มีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งหมดแล้วก็ได้มารู้จักกับทุกคนไอ้เจฟลิวเคนแล้วก็ได้มาเรียนกับครูแล้วก็ได้มาสนิทกับนายเราเลยไม่สบายใจอ่ะที่จะทำแบบนี้ต่อไปแล้วถ้านายไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องใช้หนี้เขาทั้งหมดหรืออาจจะมากกว่านั้นร้องไห้ทำไมเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยนายยังไงอ่ะไม่เป็นไรปัญหาของเราเราจะจัดการเองนายไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่เป็นห่วงได้ไงวะก็เพราะว่าเรารักนายไปแล้วอ่ะจู่จู่ๆสัญญากับเราได้ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราให้นายเลือกความฝันของตัวเองก่อนอย่าทิ้งทุกอย่างเพราะเราเข้าใจไหมนายก็เหมือนกันนะJust promise me that we will